แย่แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ช่องมิสเตอร์บีทโดนก๊อปครับผมเฮ้ยจิมมี่นายเปลี่ยนไปโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิปของมิสเตอร์บีทขำโคตรจี้เลยคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นคลิปที่แบบผมมาเจอใน TikTok อีกแล้วแม่งต้องมีคนมาเม้นแน่นอนเลยว่าเฮ้ยพี่เม้งมึงเป็นอะไรกับ TikTok มึงไม่เจอในแบบจากใน TikTok เยอะจังเลยคือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอันนี้ที่ผมขึ้นให้เห็นในหน้าจอมั้ยเขาเขียนโจหัวไว้ว่า How I feel when my friend has no money ก็คือแบบว่าความรู้สึกของผมเมื่อเพื่อนไม่มีเงินที่จะซื้อน้ำแล้วก็เขาหิวน้ำนะครับผมแล้วก็เนี่ยเป็นมีมแบบเป็นรูปมิสเตอร์บีทขึ้นมาเว้ยเดี๋ยวเปิดเล่นให้ดูนะคือกูโคตรจี้เลยคือมีมเนี้ยอยู่มันก็มาดังช่วงประมาณวัน2วันนี้คุณผู้ชมใน TikTok คือแบบถ้าเกิดคุณติดแฮชแท็กค้นหามิสเตอร์บีทอ่ะคุณจะเจอมีมนี้เยอะมากเว้ยผมบอกก่อนว่าไอ้มีมเนี้ยมันจะสื่อประมาณว่า How I feel my friend have no money ก็คือแบบว่าความรู้สึกของผมเมื่อเพื่อนของผมเนี่ยไม่มีเงินแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะกินแล้วก็อารมณ์เหมือนสื่อประมาณว่าเฮ้ยเราก็คงต้องเลี้ยงน้ำเพื่อนแล้วความรู้สึกที่แบบเราเลี้ยงน้ำเพื่อนเราจ่ายเงินให้เพื่อนอ่ะความรู้สึกเหมือนมิสเตอร์บีทด้วยที่แบบจ่ายเงินให้คนอื่นอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นก็คือเนี่ยมันไม่ใช่มิสเตอร์บีทคือผมเห็นมีมันนี้ครั้งแรกอ่ะผมพยายามดูหน้าไว้ว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีทเอ๊ะทำไมกูรู้สึกว่าหน้าจิมมี่กูมันแปลกๆพอดูทีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มิสเตอร์บีทนะอันนี้มิสเตอร์บอสอันนี้คือจะเป็นมีมส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะมีอีกมีมนึงที่ว่าเห็นเยอะมากในโลกติ๊กต็อกก็คืออันนี้คุณผู้ชมนี่เป็นแรปแบทเทิลของมิสเตอร์บีทเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแรปแบทเทิลซงกีฮุนวิซัสมิสเตอร์บีทจบกูอย่างจี้เลยนี่คือนี่มันอะไรวะเนี่ยทีนี้ผมเห็นมีนี่แล้วผมขำมากคุณผู้ชมเพราะว่าผมเห็นแล้วผมก็เฉยเฉยไม่ได้อะไรแต่ทีนี้มันมีน้องอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจว่าแบบเฮ้ยพี่มิสเตอร์บีทโดนก๊อปแล้วมันมีคนปลอมมันมิสเตอร์บีทเดี๋ยวน้องอันนี้น้องอย่าเพิ่งใช้คำว่าก๊อปกับทุกอย่างนะอันนี้ผมไม่น่าว่าเป็นการก๊อปนะผมเขาต้องเรียกว่าแบบว่าเป็นการพาโรดี้หรือว่าการล้อเลียนนะคือแบบหาคนแต่งตัวเป็นมิสเตอร์บีทแล้วแบบทำเหมือนมิสเตอร์บีทอ่ะแต่อันนี้ดีที่แบบฝรั่งเขาไม่ได้แบบเป็นไม่ได้แปลคำนะคือแบบใช้เป็นมิสเตอร์บีทตรงตัวแต่ว่าคนแสดงไม่ใช่มิสเตอร์บีทถ้าแบบเป็นประเทศไทยเราคงแบบเป็นพาโรดี้เปลี่ยนจากมิสเตอร์บีทเป็นแบบเป็นมิสเตอร์โบ๊ทอะไรแบบนี้มีการเล่นคำเล็กน้อยนะครับผมทีนี้ไอ้มีมเนี่ยมันมายังไงผมสงสัยมากเว้ยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็คิดว่าอ๋อมันคงเป็นมีมใหม่เกี่ยวกับมิสเตอร์บีสใช่ป่ะแต่จริงๆพอผมลงไปสืบค้นอ่ะมันไม่ใช่เว้ยผมเซิร์ชไปว่ามิสเตอร์บีสมีมนะคุณผู้ชมแล้วก็โผล่มาเลยนี่เห็นไหมสควิสเกม vs มิสเตอร์บีสแรปแบทเทิลแล้วก็มีฟิสว่ามีใครบ้างแล้วผมคลิปเนี้ยลงโดยช่อง Flashy Channel นะครับผมและที่สำคัญเลยคือเขาลงไปแล้วเมื่อ1ปีที่แล้วเว้ยคือคลิปเนี้ยไม่ใช่คลิปใหม่เลยเป็นคลิปเก่าเมื่อ1ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นช่วงทำลายเดียวกันกับที่มิสเตอร์บีสลงคลิปสควิสเกมช่วงแรกๆอ่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับผมอ่ะนี่ผมให้ดูคร่าวๆเผื่อใครแบบสงสัยว่ามันเป็นคลิปเดียวกันจริงหรือเปล่าปึ๊บเห็นมั้ยRap Battle ซงกีฮุนซงกีฮุนเนี่ยก็คือผู้เล่น4 5 6คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเลขไหม4 6ก็คือเป็นพระเอกใน Squid Game อ่ะแล้วคือหาใครมาเยี่ยมอย่างจี้เลย Wizards Mr. Beast ไปกินไอ้เหี้ย Mr. Beast ร้องเพลงอ่ะให้ดูคร่าวๆวันนี้คุณผู้ชมเชอะเดี๋ยวจิมมี่เดี๋ยวจิมมี่ใจเย็นใจเย็นนายก้าวเท้าแบบนี้โอเคคุณผู้ชมคลิปเต็มๆประมาณ4นาทีกว่าเกือบ5นาทีนะครับผมลองไปดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description นะคุณผู้ชมจะไปดู Mr. Beast Rap นะครับผมว่าเขาแรปยังไงวะ นั่นแหละคุณผู้ชมคลิป Mr. Beast น่ะถูกอัพโหลดโดยช่องนี้นะครับผม Freshy Channel แล้วเขาอัพโหลดเมื่อแบบปี1ปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย1ปีที่แล้วนะครับผมช่องเขาเท่าที่ผมดูมาส่วนใหญ่จะเป็นคลิปร้องเพลงแล้วก็มีการวาดแอนิเมชันมีการตัดต่อนะผม The Money Heist เนี่ยเห็นไหมคือแบบเขาทำล้อเลียนหลายอย่างเดี๋ยวนะมี Dream เนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมลองมาส่องดูนะไอ้เหี้ยแม่งมี Dream ด้วยว่ะเดี๋ยวความคาดหมายกูมากเลยแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อส่วนใหญ่ก็คือแบบจะเป็นเหมือนพวกแอนิเมชันนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบมีเขาสร้างคาแรคเตอร์มีการวาดพลวาดภาพออกมานั่นเองนะครับผมทีนี้ผมอยากรู้มากเลยใครเป็นคนเล่นมิสเตอร์บีทสืบไม่ยากคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมเขาเขียนมาอยู่ว่าเขาฟิสกับใครบ้างเห็นไหมมี2ชแนลนี้นะผมก็คือ
channel Cam Study แล้วก็ channel Mike Show นะครับผมเอาจริงผมไม่ต้องเดาเลย Mike Show เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่เล่นเป็นซงกีฮุนแน่นอนนะครับผมเพราะว่าชื่อเขาเป็นคนเกาหลีและเขาเล่นเป็นคนเกาหลีพอดีฟึบเรียบร้อย channel Mike Show นี้นะครับผมนี่ไงดูนะเห็นหน้าพี่แกไม่ต้องสืบเลยใช่แน่นอนคนที่เล่นเป็นซงกีฮุนนะครับผมนี่ชแนลของพี่ไมค์โชว์ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นชแนลเกี่ยวกับการทำคลิปโคเวอร์ร้องเพลงประมาณนี้ถ้าที่ผมส่องดูนะครับผมอีกชแนลนึงชแนลแคมสตาร์ดี้นะครับผมแน่นอนพี่คนนี้ดูหน้าพี่แกมิสเตอร์บีทแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมมีคราวมีทรงผมนี้เขาตัดสกินเฮดหน่อยๆนะพอโผล่ช่องนี้เป็นไงเป็นมิสเตอร์บีทผมเดาว่าพี่แกใส่วิกว่ะตลกดีนะครับผมตอนที่ผมส่องดูช่องพี่แกช่องแคมสตาร์ดี้นี่น่าจะเป็นชแนลที่แบบทำเพลงนะคุณผู้ชมที่ผมดูเนี่ยเขาบอกแบบเป็นเหมือนจังหวะบีสแล้วก็เอาอนิเมะเรื่องต่างๆกับตัวเรื่องต่างๆมาทำเป็นบีสนี้เป็นอีกชแนลที่แบบน่าสนใจโอ้โหแบบคลิปแต่ละคลิปนี่ยอดวิวเยอะมากคุณผู้ชมโคตรสุดอะนะครับผมเฮ้ยมีไฟไนด้วยโอ้ยช่องคุณนะป้าบนั่นแหละครับคุณผู้ชมใครอยากไปติดตามช่องของพี่3คนนี้ทั้งช่องของพี่ Cam Study ช่องของคุณ Mike Show นะครับผมรวมถึงช่อง Rashi Channel ก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมทีนี้มาอีก1จุดคุณผู้ชมผมอยากรู้มากเลยว่าเรารู้ต้นกําเนิดแล้วใช่ป่ะว่าคลิปของ Mr Beast ที่เราเห็นหน้าอันเนี้ยที่เขาโผล่มาเป็นมีมใน TikTok อ่ะคือมาจากมาจากต้นตอของคลิปนี้ก็คือ Squid Game vs Mr Beast Rap Battle นะครับผมแต่ทีเนี้ยผมอยากได้คลิปตัวนี้มากเว้ยที่แบบมันเป็นแบบเอาเป็นกรีนสกรีนแล้วไปตัดลงอ่ะผมเลยไปสืบหาคุณผู้ชมคือผมอ่ะพยายามหาออริจินอลด้วยแต่ผมหาไม่เจอล่าสุดก็คือมาจาก channel นี้ channel Rap Battle นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นออริจินอลหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคลิปที่เขาลงเป็นคลิปที่แบบลงก่อนเพื่อนแล้วล่ะก็คือลงเมื่อ3สัปดาห์แล้วหรือประมาณ1เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นออริจินอลหรือเปล่านะคลิปนี้ Mr Beast มีมเทมเพลตกรีนสกรีนเป็นพี่คนนั้นอยู่ในฉากกรีนสกรีนเห็นไปแล้วก็ทำท่าต่างๆกูอย่างเกียมเลยแต่อันนี้แค่27วินะครับผมมีเวอร์ชั่นเป็นเพลงด้วยWhat the fuckนี่มันเป็นมีมที่จะระบาดในอนาคตหรือเปล่าให้ตายสิแล้วก็นี้นะครับคุณผู้ชมนี่ผมไปเจอช่องนี้มาลงเมื่อ13วันที่แล้วก็คือลงหลังจากของ channel ช่องเมื่อกี้ที่ลงไปเกือบเดือนกว่าแต่คลิปเนี้ยจะเป็นคลิปเกือบเต็มเว้ยก็คือคลิปประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับผมลองกดดูสิลับบะโตซงกีฮุนวีเอสมิสเตอร์บีดีแล้วตรงจังหวะด้วยสัตว์แล้วก็เป็นเพลงออกก็คือจะเป็นเวอร์ชันแบบกินสกินอ๋อมีตัดจำคัดบ้างแต่ว่าเป็นรูปจิมกูจะเรียกว่าจิมมี่ถูกไหมอ๋อเป็นแบบเป็นยาวๆคุณผู้ชมนี่มีฉากนี่คือมีอะไรอ๋อนี่กินมิสเบอร์เกอร์ด้วยนะผมอยากรู้มากเลยว่าตอนที่พี่แกไปซื้อมิสเบอร์เกอร์เนี่ยพี่แกแต่งตัวยังไงกูอยากเห็นหน้าคนในร้านตอนเห็นพี่แกไปซื้อเบอร์เกอร์มากเลยจะทำหน้ายังไงวะเนี่ยมีกินเบอร์เกอร์แต่ต้นตอหลักของคลิปคือมาจากชาแนลพี่คนนี้แน่นอนนะครับผมแต่ทีเนี้ยไอ้คลิปที่เป็นโมชั่นของกรีนสกรีนอะมาจากอันไหนผมไม่รู้นะครับผมต้องแหล่งไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆว่าออริจินอลคลิปมันอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องรับรู้ตรงกันว่าออริจินอลคลิปจริงๆของมีมิสเตอร์บีเนี่ยมาจากช่องนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องพี่แกด้วยนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมคลิปสั้นๆเกี่ยวกับมีมิสเตอร์บีก็มีประมาณนี้นะกูดูกี่ทอปกูก็ยังขำนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานหลังจากนี้มีมิสเตอร์บีนที่จะระบาดในทั้งในหลายๆแพลตฟอร์มแน่นอนนะเพราะว่าเท่าที่ผมไปเสิร์ชเมื่อกี้ใน YouTube เองก็ตามพิมพ์ว่ามิสเตอร์บีสมีมอ่ะแม่งมีแต่รูปหน้าพี่คนนี้แม่งขึ้นเต็มหมดเลยเว้ยแล้วก็แบบมีผสมต่างๆที่แบบอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้แบบเมื่อเพื่อนไม่มีเงินอยากจะกินน้ำเราซื้อน้ำเลี้ยงก็เป็นมิสเตอร์บีสอะไรอย่างงี้แล้วแม่งก็แบบมีมีมที่แบบว่าเลี้ยงขนมเมื่อนอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมก็รอติดตามต่อไปผมคิดว่าอนาคตมิสเตอร์บีสมีมเนี่ยแม่งต้องขึ้นมาแซงมีมอื่นแน่นอนกูอย่างจี้เลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับผมเป็นคลิปขำขันเฮฮาสุดสัปดาห์แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อมิงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมิสเตอร์บีส